วัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกันกับผมจิรติขันติพโลนะครับล่าสุดวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับมีแรงกดดันเข้ามาจากบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศตัวเลขความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยย้อนกันไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงมาซื้อขายกันอยู่ในแดนลบมีแรงกดดันสำคัญนะครับมาจากปัจจัยเรื่องของตลาดหุ้นฮ่องกงความเคลื่อนไหวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากฮ่องกงนะครับซึ่งทำให้ตอนนี้นะครับนักทุนต้องจับตากันกับเหตุการณ์ความขัดแย้งแล้วก็ความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในฮ่องกงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เหตุการณ์ประท้วงทำให้ฮ่องกงต้องปิดสนามบินไป1วันนะครับแต่ล่าสุดเองเนี่ยก็มีการรายงานว่ากลับมาเปิดเป็นปกติแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีความกังวลเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 10% คิดเป็นมูลค่า $300,000,000ในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะครับและกระทรวงการคลังก็ได้ระบุอย่างเป็นทางการว่าจีนเป็นประเทศที่ปั่นค่าเงินด้วยการปล่อยให้เงินหยวนอ่อนค่าลงไปเพื่อหวังข้อได้เปรียบทางการค้าโดยนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ก็คาดการณ์ว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะยังคงยืดเยื้อต่อไปแล้วก็ไม่มีแนวโน้มนะครับที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าขณะเดียวกันทาง Goldman Sachs ก็ยังได้ประกาศนะครับปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐประจำไตรมาส 4สู่ระดับ 1.8% จากเดิมที่ระดับ 2% โดยระบุนะครับถึงผลกระทบจากการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีมากกว่าคาดนอกจากนี้นะครับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในฮ่องกงนะครับทางการจีนก็ได้ใช้คำว่าก่อการร้ายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตือนอย่างรุนแรงที่สุดต่อกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งอาจจะปูทางไปสู่การใช้กองกำลังความมั่นคงแห่งชาติของจีนในการปราบปรามผู้ชุมนุมในฮ่องกงโดยที่ผ่านมานะครับจีนก็ได้เคยใช้ข้ออ้างของการก่อการร้ายในการกวาดล้างผู้ชุมนุมนะครับความไม่สงบในซินเจียงและก็ทิเบตด้วยซึ่งก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากของรัฐบาลในชาติตะวันตกและกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนครับมาดูกันต่อกับความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนนะครับปตท.ได้มีการลงทุนในพลังงานทดแทนครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเตรียมเดินหน้าในการพัฒนานวัตกรรมและการร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับลง15%ภายในปี 2563 แล้วก็25%ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 55 นะครับโดยแผนงานหลักก็คือการลงทุนทางด้านพลังงานทดแทน 8,000 เมกะวัตต์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า GPSC นะครับในฐานะแกนนำธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท.จะเป็นแกนนำในการดำเนินการเพื่อลงทุนซึ่งก็จะครอบคลุมพลังงานทดแทนทุกด้านรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนจะเป็นอัตราส่วนของแต่ละประเภทเท่าใดนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณานอกจากนี้ปตท.ก็ยังมีการวิจัยและพัฒนาการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผ่านกลไกต่างๆรวมไปถึงนะครับร่วมมือกันกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับมาติดตามการรับมือของภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับในภาวะที่สินค้าของจีนทะลักเข้ามาในตลาดไทยครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.นะครับเตรียมมาตรการรับมือผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่คาดว่าจะยืดเยื้อยาวนานและจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในประเทศอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากการทะลักของสินค้าจีนเข้ามาในประเทศไทยและอาเซียนเช่นสินค้าในกลุ่มเหล็กกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและของเล่นนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ทั้งนี้นะครับสมอ.ก็ได้เตรียมรับมือผลกระทบด้านดังกล่าวไว้แล้วโดยได้จับตามองการนำเข้าสินค้าอย่างใกล้ชิดผ่านระบบนะครับถ้าหากว่าพบสินค้าชนิดใดที่มีการนำเข้ามามากในปริมาณที่เกินกว่าปกติก็จะทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทันทีและในกรณีที่สินค้านะครับยังไม่มีการกำหนดให้เป็นสินค้าบังคับหากประเมินแล้วว่าจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศก็จะประกาศให้สินค้านั้นเป็นสินค้ามาตรฐานบังคับที่ต้องถูกควบคุมทันทีครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดกับความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจนะครับมาติดตามรายการที่น่าสนใจกันต่อกับช่วงของนิวข่าวเที่ยงครับ